ด้านธนาคารออมสินยืนยันยังมีสภาพคล่องหลังจากเกิดกระแสการถอนเงินออกจากธนาคารเพราะให้รัฐบาลกู้เงินจ่ายค่าจำนวนข้าวขณะที่รองปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าจะถอนเงินจากทุกธนาคารของตัวเองไปฝากกับธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือชาวนานายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวหัวข้อหากคนแห่ถอนเงินออมสินผมจะถอนทุกธนาคารไปฝากออมสินแบบไม่เลือกข้าง วินาทีนี้ผมเลือกชาวนาก่อนรองปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุว่าทุกโครงการของทุกรัฐบาลก่อนหน้านี้หากมีภาระผูกพันรัฐบาลต่อมาก็ต้องชำระหนี้แทนจึงไม่มีทางที่จะมีเรื่องรัฐบาลโกงเอกชนแต่หากรัฐบาลก่อนหน้านั้นมีการทุจริตประพฤติมิชอบก็ต้องแยกส่วนที่มีปัญหาไปดําเนินการธนาคารอมสินเป็นธนาคารของรัฐบาลและรัฐบาลค้าประกันเงินฝากทุกบาทเพียงแค่ธนาคารอมสินออกตัวช่วยชาวนา ถึงขนาดพาก,กันไปถอนเงินออกการกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครรักชาวนาจริงรองประกระทรงยุติธรรมย้าว่าขอให้แยกแยะเรื่องการทุจริตให้เป็นคนละส่วนกับการช่วยเหลือชาวนาอย่านำชาวนามาเป็นตัวประกันทางการเมืองพร้อมกับระบุว่าส่วนตัวจะขอถอนทุกบัญชีของทุกธนาคารไปฝากธนาคารอมสินเพราะวินาทีนี้ขอเลือกช่วยชาวนาก่อนส่วนทางการเมืองค่อยว่ากันอีกทีค่อยว่ากันทีหลัง ด้านนายวรวิทย์ชัยลิมปะมนตรีผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินยืนยันว่าจากกรณีที่ประชาชนจำนวนมากพากันถอนเงินและปิดบัญชีวันนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องเพราะยังสูงถึง230,000ล้านบาทโดยวันนี้มีการถอนเงินทั้งสิ้นประมาณ30,000ล้านบาทและมีการฝาก1,000 0ล้านบาททำให้สภาพคล่องโดยรวมมีส่วนต่าง1 8 0 0 0ถึง19,000ล้านบาท ทั้งนี้ไม่มีแผนที่จะให้ทกสกู้เพิ่มเติมจากเดิมซึ่งคนที่ถอนเงินวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ปริมาณเงินฝากเกือบครึ่งเป็นลูกค้ากรุงเทพหานครและปริมณฑลสำหรับธนาคารที่มีปัญหาก็คือสาขาในห้างเพราะไม่ได้สำรองเงินไว้กลัวความไม่ปลอดภัยโดยพร้อมรับสภาพคล่องของวันพรุ่งนี้